พช.หมอทางทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติผู้คนเดินทางท่องไปทั่วเมืองไทยฉันยังคงภูมิใจอยู่เบื้องหลังรักไทยประชาทุกชั้นชนฉันคือคนทำทางเชื่อมโยงความหวังผู้คนมานานบนเส้นทางสำคัญเพื่อทำสิ่งที่ฉันนั้นภาคภูมิใจเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติสร้างทางเลือกโอกาสให้ชาติเหล่านั้นก้าวไกลเชื่อมโยงความรักความสุขให้กับพี่น้องคนไทยเชื่อมใจให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน9นาทีค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทช.หมอทางนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานนะคะที่เป็นความร่วมมือกันด้วยดีระหว่างทางด้านกรมทางหลวงชนบทนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะเราเจอกันวันนี้ค่ะวันครอบครัวผู้ฟังคะฟังกันทั้งครอบครัวได้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะเพราะว่ารายการนี้ทช.หมอทางนะคะเจอกันหลังข่าว 10:00 นถึง 11:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะนะคะสดๆกันที่นี่นะคะวันนี้จะเห็นว่าในส่วนของรายการทช.หมอทางของเรานะคะต้องชวนคุณผู้ฟังติดตามค่ะนะคะเป็นรายการสารพันความรู้ค่ะเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบทพัฒนาเพิ่มคุณค่าเติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่เป็นวิสัยทัศน์ที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินงานมาตลอดนะคะภายใต้การนำของท่านผู้บริหารนำโดยท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านอธิบดีเดรุณแสงฉายนะคะแล้วก็ยังมีผู้บริหารอีกหลายท่านภายใต้เรื่องราวดีๆแล้วก็นโยบายการบริหารงานที่มุ่งมั่นจะนำพากรมทางหลวงชนบทสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทสนับสนุนการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืนด้วยค่ะผู้ฟังรวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นแล้วนอกจากนี้ยังเป็นพี่เลี้ยงนะคะยังให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะสำหรับทช.กรมทางหลวงชนบทค่ะรายการของเราออกอากาศกันนะคะที่กรุงเทพ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ขอบคุณไปยังสวทภูมิภาคค่ะที่รับสัญญาณทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรายการกันทั่วประเทศด้วยนะคะคุณผู้ฟังเองค่ะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางติชมรายการเราได้นะคะแจ้งผลการรับฟังมาได้แต่ละพื้นที่ค่ะสื่อสารได้2ทางค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ค่ะ022769721 022769721ทีมงานของเราพร้อมค่ะนะคะที่จะรับสายคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook Fanpage รายการทช.หมอทางค่ะนะคะทช.หมอทาง Facebook ของเรานะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังเองที่อาจจะสะดวกCall Center ค่ะ1146เราก็พร้อมนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะรายการทช.หมอทางค่ะชวนติดตามตลอดทั้ง3ช่วงของเราเลยค่ะผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกค่ะรอบทิศก่อติดแวดวงทช.เราจะไปติดตามถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงชนบทในการรับมือช่วงฤดูมรสุมนะคะใกล้เข้ามาแล้วโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากที่จะมาถึงนี้นะคะบทบาทของกรมทางหลวงชนบทในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอย่างไรวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านรองอธิบดีประสักบรรทุนาคจะได้เข้าสายพูดคุยสดๆกับเรานะคะท่านจะคุยทางโทรศัพท์กับเรานะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทยังอยู่กันที่จังหวัดตรังค่ะสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังคะจะพาไปท่องเที่ยวน้ำตกภูเขาศึกษาพันไม้ธรรมชาติที่น้ำตกโตนเตะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวย
งามมากของจังหวัดตรังค่ะคือมีน้ำไหลผ่านแอ่งหินซอกหินตลอดสายเลยนะคะแล้วก็สูง300กว่าเมตรเป็นต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัดนะคะสวยงามมากซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงชนบทก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการก่อสร้างตามโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวติดตามได้นะคะช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงทช.ขอบอกนะคะต้องบอกกันดังๆเลยค่ะวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่8ท่านผอ.ทักษิณบุญต่อจะพูดคุยกันสดๆในรายการค่ะเมื่อฟังเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทยครั้งที่1ประจำปี2558ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงทช.ขอบอกนะคะนี่คือทั้งหมดที่เราจะไปติดตามกันในรายการทช.หมอทางวันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะฟังสารคดีดีๆจากกรมทางหลวงชนบทนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงแรกของเราค่ะรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ค่ะเชื่อมโยงทั่วไทยชื่นใจคนทั้งชาติสะพานถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีส่วนในการเชื่อมต่อเส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะในชนบทสะพานมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนอกจากอำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคมสัญจรแล้วยังเป็นการเชื่อมโครงข่ายทางให้สมบูรณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสองฝากฝั่งให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกรมทางหลวงชนบทมีภารกิจในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายสำคัญสำคัญในเขตชุมชนทั่วประเทศและยังพัฒนาโครงสร้างสะพานเพื่อการเชื่อมโยงโครงข่ายทางที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานอาทิสะพานข้ามแม่น้ำประแสซึ่งอยู่ในโครงข่ายของถนนเฉลิมบูรพาชลทิศจังหวัดระยองแล้วยังมีสะพานอื่นๆในแต่ละภูมิภาคอาทิสะพานข้ามแม่น้ำอิงบ้านซ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสะพานท่าเตาไหคำไผ่งามอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรสะพานวัดบางไผ่นาดหรือวัดราชสามัคคีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสะพานสำนักขอนบางตงอำเภอเมืองจังหวัดพังงากรมทางหลวงชนบทมีสะพานในความรับผิดชอบมากกว่าพันแห่งทั่วประเทศและยังคงเดินหน้าก่อสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุมชนทั้งสองฝากแม่น้ำให้ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกต่อไปประดุจสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทไทยช่วงรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ค่ะเราจะไปติดตามถึงนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะรวมถึงการเตรียมรับนะคะในสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมช่วงน้ำหลากนี้ว่ากรมทางหลวงชนบทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงเดือนนี้แหละค่ะผู้ฟังจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงฤดูมรสุมของประเทศไทยทำให้บางจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักเบาแล้วแต่นะคะแต่ละพื้นที่ด้วยบทสำคัญของกรมทางหลวงชนบทในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการเข้าไปแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมสายทางต่างๆนะคะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านรองอธิบดีประศักดิ์บรรทุนาคจะพูดคุยสดๆกับเรานะคะวันนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังรายการทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะพูดถึงตอนนี้กรมทางหลวงชนบทได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมหรือว่าช่วงน้ำหลากนี้เตรียมไว้อย่างไรบ้างแล้วคะท่านรองอธิบดีคะครับท่านอธิบดีท่านดลุนแสงฉายท่านได้ให้พวกเราได้วางเป็นระบบไว้เป็น3ช่วงครับช่วงแรกก็เป็นช่วงเตรียมการต่อมาก็ช่วงเฝ้าระวังและช่วงสุดท้ายเมื่อเป็นช่วงเกิดเหตุครับขอลงรายละเอียดสักนิดนึงเถอะช่วงเตรียมการเนี่ยแม้ว่าเราจะมีการบำรุงปกติตัดหญ้าทาสีตีเส้นปะหลุมบ่ออะไรแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นอีก3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยสภาพทางน้ำเราคงต้องลงไปดูว่าไอ้ตรงร่องน้ำตรงนั้นน่ะมันตันตื้นเขินมีใครเอาก้อนหินมูลดินมาทิ้งไว้แม้แต่ใต้สะพานแม้แต่ในท่อนะครับที่บางครั้งปฏิบินไปตกค้างอยู่เราก็จะต้องมีการรอก
นะครับพวกเศษสวะพวกเศษไม้อะไรต่างๆที่ขวางทางน้ำเราจะเดินสายเอาออกทั้งหมดเลยเพื่อที่ว่าเปิดร่องน้ำให้มันเคลียร์ให้น้ำมันไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราก็มีการเตรียมการเลือกป้ายเมื่อเกิดเหตุปั๊บประชาชนอาจจะต้องเห็นป้ายที่เราไปปักไว้เพื่อที่จะบอกประชาชนว่าตอนนี้น้ำท่วมนะตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างอะไรต่างๆและอันสุดท้ายคือสะพานแบรี่ที่เมื่อกี้ผู้ดำเนินรายการได้พูดถึงสะพานแบรี่เนี่ยเป็นสะพานเหล็กที่สำหรับเคลื่อนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุทางขาดชัดเจนเลย10เมตรกว้างๆเนี่ยแล้วก็มีสะพานเตรียมพร้อมเป็นสะพานเหล็กไปประกอบประมาณ3วันแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนสัญจรต่อไปได้ครับค่ะนี่คือช่วงเตรียมการแล้วช่วงเฝ้าระวังแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะช่วงเฝ้าระวังเนี่ยเราก็มีการบำรุงปกติจะมีเจ้าที่ของเราออกไปตรวจสายทางบำรุงตัดหญ้าอะไรเป็นปกติแล้วนอกจากนี้ความเข้มข้นก็คือว่าเราจะสื่อสารกับเครือข่ายสัมพันธ์ที่เรียกว่าอสทช.นะครับ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาประชาสัมพันธ์เสียงตามสายไปยังอบต.ต่างๆถ้าเกิดเหตุขึ้นจะทำยังไงแจ้งเราเข้าไปแล้วในส่วนเฝ้าระวังเราก็มีการเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเมื่อเกิดเหตุปั๊บจะต้องพร้อมทันทีเมื่อรับคำสั่งเมื่อได้ทราบข่าวจากพื้นที่นะครับแล้วก็การรายงานหน่วยเหนือเป็นช่วงเวลาถึงแม้ผ่านไป1สัปดาห์ไม่เกิดเหตุก็รายงานเข้ามาสัปดาห์ถัดไปก็รายงานเข้ามาว่าเกิดเหตุหรือไม่เกิดเหตุเพื่อเป็นการประเมินครับในช่วงเฝ้าระวังค่ะโอ้ทำงานตลอดแล้วก็รายงานตลอดด้วยนะคะท่านรองอธิบดีค่ะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงเกิดเหตุอันนี้เป็นยังไงคะช่วงเกิดเหตุเนี่ยที่เราได้เตรียมไว้ก็คือหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะลงฉุกเฉินเดินทางไปได้โดยเร็วเมื่อรับแจ้งเหตุตรงนี้สำคัญมากมากเพราะฉะนั้นรถลาไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดแบตหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบเตรียมความพร้อมตลอดเวลาหินต่างๆที่จะใช้พอกโปะที่จะต้องมีการเตรียมยางเราจะมีการตรวจสอบสำรองตลอดไม่ใหมันบกพร่องไปตรงนั้นเป็นการเตรียมฉุกเฉินเพื่อเข้าฉุกเฉินนะครับและเมื่อเราไปทำไอ้ขั้นต้นต่อฉุกเฉินเนี่ยเจตนาเพื่อให้สัญจรผ่านได้โดยเร็วโดยฉับพลันตรงนั้นเป็นต้นซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนถนนปกติอันนั้นแน่นอนแต่เมื่อเกิดเหตุผ่านไปแล้วเราจะต้องลงสำรวจออกแบบแล้วก็ตั้งงบประมาณลงไปเพื่อที่ทำการจ้างเหมาฟื้นฟูให้คืนสภาพปกติครับเป็นช่วงเกิดเหตุเพื่อที่จะทำต่อไปดูแลประชาชนต่อไปครับค่ะนี่คือการเตรียมความพร้อมในส่วนของทางด้านกรมทางหลวงชนบทนะคะเห็นบอกว่าอีกบทบาทหนึ่งของกรมทางหลวงชนบทคือการเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้การอบรมหรือว่าให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทางอันนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทเวลาทำงานดำเนินงานยังไงบ้างคะท่านรองอธิบดีคะครับตามภารกิจกฎหมายที่เราตั้งกรมทางหลวงชนบทจากกรมโยธารปช.เดิมมาเนี่ยกฎหมายก็เขียนไว้หน้าที่หลักๆของเรานอกจากที่เป็นหน่วยสร้างถนนทางหลวงชนบทซ่อมทางหลวงชนบทแล้วเราก็ยังมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับทางหลวงท้องถิ่นที่ดูแลโดยอบจ.เทศบาลอบต.นะครับเพื่อที่จะเราจะทำให้เกิดความเข้มแข็งเรื่องของโครงข่ายได้อย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นกฎหมายหลักนะครับอันที่สองคือกฎหมายของการกระจายอำนาจคณะการกระจายอำนาจโดยที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยท่านก็จะคอยช่วยกำกับดูว่าท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้อย่างไรแล้วกรมทางหลวงชนบทจะเข้าไปส่งเสริมได้อย่างไรอันนั้นเป็นภารกิจหลักทีนี้ในส่วนของภารกิจตรงนี้เราก็ต้องมาคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างหลักๆแล้วมีอยู่3เรื่องแต่ทำตลอดทั้งปีนะครับใน3เรื่องเรื่องแรกเรามีการอบรมให้ความรู้กับช่างของอบต.อบท.เทศบาลตลอดนะครับทุกๆปีที่เราทำเข้ามานะครับทั้ง18เขตพื้นที่76จังหวัดเราจะมีการจัดหลักสูตรอบรมเป็นระยะเข้าไปในส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่าคลินิกหมอทางหรือว่าคลินิกทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับเราจะมีบุคลากรของช่างกระด้างช่างงานทางอยู่ทั่วประเทศเมื่ออบต.หรืออบท.เนี่ยเขามีปัญหาเขาเดินเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบวัสดุว่าคุณภาพดีไหมเอเส้นนี้จะสำรวจออกแบบเป็นพิเศษจะทำอย่างไรการใช้กล้องรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างไรอันนี้เราพร้อมที่จะเปิดคลินิกทำให้ตลอดทั้ง12เดือนนะครับแล้วก็ในช่วงเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยทางอบต.เองร้องขอเข้ามาเพราะเขาไม่มีเครื่องจักรเราก็มีการพิจารณาว่าเราจะเครื่องจักรชิ้นไหนไปช่วยกี่วันนะครับอันนี้เราพร้อมที่จะเอาเครื่องจักรเข้าไปช่วยบ่อยๆครั้งเขาไม่ทันได้ร้องขอมาหรอกแต่เราก็เข้าไปร่วมได้เพราะจริงแล้วเราก็อยากจะทำหน้าที่ของความเป็นพี่เลี้ยงให้สมบูรณ์แบบ
พอเกิดเหตุทั้งสื่อมวลชนต่างๆเราก็เข้าไปเลยนะครับอืมค่ะท่านพอจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้เห็นภาพตัวอย่างสดๆไหมคะว่ากรณีที่กรมทางหลวงชนบทเข้าไปดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าเป็นบางจุดที่ดำเนินการอยู่นะคะเป็นพอจะยกตัวอย่างสักหนึ่งที่ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบสักหน่อยได้ไหมคะเมื่อในราวครึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยมีคลอง12ที่หนองเสือจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเกิดเผยเนื่องจากว่าคลองชลประทานตรงนั้นน่ะน้ำแห้งมากๆแล้วสายทางเส้นเลี้ยวทางอบจปทุมธานีเป็นผู้ดูแลเกิดซุดครึ่งเลนเลยนะครับครึ่งเลนแล้วก็ยาวเป็น50เมตรเลยอย่างเงี้ยซุดตัวลงไปแล้วก็เกิดเหตุไม่ดีเพราะว่าในราวประมาณ 5:00 นมั้งมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งวิ่งขับผ่านไปด้วยความมืดไม่ทันระวังก็ตกลงไปในจุดที่ถนนมันยุบตัวแล้วตัวคนเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในภาพตามสื่อตัวเนี่ยจมอยู่ในร่องที่มันแตกแยกรุดซุดออกไปนะครับแล้วเคสนั้นก็มีการเสียชีวิตด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆท่านอธิบดีกรมทางหลวงชลบทท่านดรุณก็ลงพื้นที่ทันทีในวันรุ่งขึ้นนะครับไปกับคณะท่านวิศวกรใหญ่ไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปกับท่านนายกอบจเพื่อที่จะไปดูเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทำอย่างไรอย่างนี้เราก็พยายามที่จะเอาเทคนิควิชาการเข้าไปแนะนำให้ในจุดนั้นครับค่ะนะคะนี่พูดถึงการเตรียมความพร้อมการทำงานของผู้ฟังค่ะในส่วนของกรมทางหลวงชนบทในการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่น้องซ่อมแซมสายทางแล้วก็รวมไปถึงการทำงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด้วยเวลาที่การทำงานนะคะนอกจากทำงานภารกิจหลักแล้วก็ยังมีในส่วนของการดำเนินงานอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการทำงานนะคะเคียงบ่าเคียงไหลกันมาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วท่านรองอธิบดีคะมีส่วนไหนที่ท่านอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายนี้บ้างคะครับพี่น้องประชาชนครับคนที่สร้างทางเนี่ยเขามีจิตวิญญาณที่จะดูแลในจุดนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้ตลอดทุกวันตลอดทุกวินาทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับท่านขับรถผ่านถ้าเห็นสัญญาณไม่ดีนะครับแจ้งข่าวเข้ามาทางหลวงทางหลวงมีอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มของกรมทางหลวงแผ่นดินที่เป็นตัวเลขรหัสไม่มีอักษรนำหน้าทางหลวงชลบทก็จะมีอักษรจังหวัดนำหน้า2ตัวสบลีก็สบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นของเทศบาลของอบต.ในเมื่อถ้าประชาชนทุกท่านรู้อย่างนี้แล้วเวลาเกิดเหตุแต่ละสายทางแจ้งไปยังหน่วยจะเร็วมากเลยแจ้งไปยังหน่วยที่ถูกต้องนะครับถ้าไปอีกหน่วยนึงกว่าเขาจะส่งข่าวอ้อมเนี่ยมันไกลมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามองเห็นว่าถนนสายนี้ของใครยิงข่าวไปที่หน่วยนั้นโดยตรงนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องมากๆเห็นสัญญาณไม่ดีแล้วทางเราจะรีบเข้าพื้นที่เลยท่านผู้ดำเนินรายการครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนี้นะครับก็รายการสถานีประชาชนจะออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับผมจะเดินทางไปร่วมรายการสถานีประชาชนจะมีการยกกรณีตัวอย่างที่คลอง12หนองเสือปทุมธานีนี้ขึ้นมาเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีเนี่ยจะได้รับบริการอะไรยังไงนะครับขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้กับผู้ฟังทุกท่านครับค่ะก็ติดตามท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชลบทท่านรองประศักดิ์บรรทุนาคได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะครบถ้วนในส่วนของเรื่องราวคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถติดตามได้โดยเฉพาะแฟนคลับของรายการทช.หมอทางนะคะท่านรองอธิบดีประศักดิ์บรรทุนาคจะไปออกรายการสถานีประชาชนวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้นะคะบ่าย2ถึงบ่าย3สถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรณีที่หนองเสือปทุมธานีนะคะท่านจะได้ยกตัวอย่างแล้วก็จะได้เห็นภาพการทำงานด้วยติดตามกันได้ค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชลบทนะคะพาลงไปเที่ยวน้ำตกโตนเต๊ะน้ำตกขนาดใหญ่ของจังหวัดตรังค่ะข้านเป็นลำน้ำว่าที่นี่เป็นคนจร
มาจากดินแดนน้ำฟ้ามาหาความรักมาคนงามแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังสร้างศิลปะศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลปะเนื้อตัวมอมแมมผมยาวรุงรังจะเดินไปไหนไร้คนสนใจแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้อยากให้เจ้ารับฟังลมเพลมพวนหวนให้คิดคำหนึ่งถึงบทเพลงแห่งความฝันให้ตัวเจ้าด้วยใจหวังเกินกว่าตัวฉันจะผ่านละนาแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากเจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังลมเพลมพัดชายโกหกบทเพลงขับขานที่ยาวไกลและสาดูดีอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คุณภูผมจ่ายเพิ่มอีก3เท่ารีบเดินเรื่องให้ผมหน่อยผมรู้นะว่าคุณทำได้ขอโทษครับคุณพศผมเป็นคนของประชาชนผมเป็นข้าราชการผมทำอย่างที่คุณบอกไม่ได้
ร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนบนความซื่อสัตย์โปร่งใสร่วมใจปฏิรูประบบราชการภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรีเอ๊ะคุณคะนั่นเขาทำอะไรกันน่ะอ๋อเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบทเขามาสำรวจเส้นทางว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายแล้วเขาจะรีบปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นพวกทางแยกทางโค้งหรือสะพานแคบๆเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงให้กับประชาชนอย่างเราไงดีจังเลยนะคะคุณแบบนี้เวลาเราใช้รถใช้ถนนจะได้อุ่นใจขึ้นหน่อยทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะสัปดาห์นี้ก็พาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวทะเลหลงไหลในบรรยากาศหาดทรายชายทะเลแสงแดดอาหารอร่อยริมถนนสายทางหลวงชนบทกันนะคะก็ยังอยู่ที่ตรังคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พาไปเที่ยวตรังเขาบอกว่าไปที่ตรังแล้วนอกจากมีทะเลภูเขาอาหารอร่อยนะคะของอร่อยอร่อยแล้วเราจะได้เห็นว่าภูมิทัศน์ของจังหวัดตรังนี่มีเทือกเขาบรรทัดที่พาดผ่านจังหวัดตรังป่าที่นี่ไม่มีฤดูผลัดใบนะคะก็จะมีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลาน้ำตกต่างๆก็อยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัดก็มีเยอะทีเดียวนะคะสามารถไปเที่ยวชมได้สะดวกห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลเองค่ะคุณผู้ฟังนะว่านะคะแต่ว่าไฮไลท์วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวน้ำตกโตนเตะกันค่ะน้ำตกโตนเตะเนี่ยเป็นน้ำตกที่สวยงามมีขนาดใหญ่ด้วยความใหญ่ของน้ำตกเป็นแค่นะคะเพียงแค่เราเดินเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยยิ่งเดินไปในแนวทางเดินคุณผู้ฟังเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยยิ่งเดินไปยิ่งได้ยินเสียงน้ำตกผสมประสานกับเสียงนกเสียงสัตว์เลี้ยงเสียงสัตว์เล็กๆน้อยๆแม้นะคะสัตว์ป่าสิคะเนาะแล้วก็ยังมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แข่งกันร้องมีเสียงน้ำด้วยโอ้โหธรรมชาติมากๆใครที่ชอบเนี่ยนะคะรับรองโดนใจแน่ๆเลยสร้างความรู้สึกที่อยากจะไปสัมผัสความเย็นฉ่ำของสายน้ำมากขึ้นนะคะน้ำตกแห่งนี้ก็เป็นต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็เรียกว่ามีน้ำตลอดทั้งปีคุณผู้ฟังกระแสน้ำก็จะไหลผ่านเทือกเขาลงสู่ผาหินลดหลั่นลงมาเป็นชั้นนะคะตลอดแนวลำธารก็เป็นกิโลเลยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเล่นน้ำได้สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยจุดยอดของน้ำตกโตนเต้เนี่ยสามารถเดินเท้าจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดไปน้ำตกเนี่ยประมาณ200เมตรค่ะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง320เมตรด้วยเหตุผลนี้เองค่ะจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าราชาน้ำตกแห่งเมืองใต้คุณผู้ฟังนะคะส่วนด้านล่างของน้ำตกก็เป็นแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำได้นะคุณผู้ฟังทางก็ไม่ชันตลอดทางเดินก็ร่มรื่นค่ะคือรอบข้างเนี่ยมีไม้เบญจพรรณนานาชนิดร่มรื่นเลยค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเตะตามทางก็จะมีป้ายชื่อที่สื่อความหมาย17จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนอกจากได้ชมพันไม้นานาชนิดแล้วนะคะยังได้ชมพันหวายอ๋อนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเจอมาที่นี่จะเห็นค่ะมีพันหวายมอข้าวมอแกงลิงแล้วก็กล้วยไม้ป่านะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียนปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้อย่างมากมายทีเดียวอยากไปกันแล้วใช่ไหมคะมาถึงการเดินทางค่ะนะคะการเดินทางมาเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้สามารถไปได้ทุกฤดูกาลนะคะสามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยออกจากอำเภอเมืองตรังค่ะคุณผู้ฟังผ่านสี่แยกบ้านควรเข้าสู่สายทางหลวงหมายเลข404ขับไปนะคะตามสายทางจนถึง3แยกบ้านนากิโลเมตรที่21บวก750แยกซ้ายมือเป็นทางเท้านะคะสายทางหลวงหมายเลข4125ขับตามสายทางมาประมาณ12กิโลค่ะจนถึง3แยกหาดเหล่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สายทางหลวงหมายเลข4264ขับรถไปประมาณ3กิโลครึ่งนะคะถึง3แยกปะเหลียนแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะขับรถไปประมาณ3กิโลกับอีก200เมตรก็จะไปเจอแยกขวามือนะคะเข้าสู่น้ำตกโตนเตะเลยนะคะจากจุดนี้ให้ขับตรงไปนะคะสุดสายทางประมาณ6กิโลกว่าๆก็ถึงน้ำตกโตนเตะแล้วคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบนสายทางที่พูดถึงนะคะเป็นโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดำเนินงานโดยแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะตอนนี้เขามีในส่วนของการก่อสร้างแบ่งออกเป็น2ตอนค่ะก็คือตอนที่1 นะคะสายทางทล4264ถึงน้ำตกโตนเตะอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังช่วงกิโลเมตรที่1บวก817นะคะถึงกิโลเมตรที่3บวก225ระยะทางดำเนินการเนี่ย 1.378 กิโลเมตรอันนี้คือดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะผู้ฟังตอนนี้
ตั้งแต่ต้นปีค่ะสัก20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองส่วนตอนที่2ค่ะสายแยกทล4264น้ำตกตนเตอันนี้ตอนที่2อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกิโลเมตรที่3บวก225นะคะถึงกิโลเมตรที่4บวก550ผิวทางกว้างค่ะผู้ฟัง6เมตรนะคะไหลทางกว้างข้างละเมตรครึ่งระยะทางดำเนินการก็ 1.325 กิโลเมตรช่วงตอนที่2นี้ยังไม่เรียบร้อยค่ะผู้ฟังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะถนนสายแยกทล4264น้ำตกตนเตอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยเป็นถนนที่กรมทางหลวงชนบทได้เข้าไปให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวค่ะเป็นถนนที่มุ่งตรงไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตนเตะเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังนะคะว่านักท่องเที่ยวที่มีโอกาสไปเที่ยวชมท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังก็อย่าลืมแวะไปชมความงามธรรมชาติที่แนะนำกันไว้นะคะแล้วก็สายทางที่พูดถึงเนี่ยนะคะบางจุดเนี่ยเข้าถึงที่พักได้สะดวกมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามอยากจะไปเที่ยวกันที่ตรังก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับทช.มอทางคุณผู้ฟังคะรายการที่นำเสนอคุณผู้ฟังนี้ก็ยังมีเรื่องราวการท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้คุณผู้ฟังท่านไหนสนใจหรือว่าอยู่ใกล้สถานที่แห่งไหนก็สามารถเดินทางไปได้ที่สำคัญนะคะการเดินทางบนสายทางของกรมทางหลวงชนบทก็สะดวกสบายนะคะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะถนนก็ดีค่ะคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังกันนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะโทรศัพท์มาหลังไมค์กับทีมงานเราได้02ค่ะนะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะพร้อมมากเลยนะคะสำหรับทีมงานของเรา02ค่ะ2769721 022769721นะคะหรือว่าในส่วนของ Facebook ทช.หมอทางนะคะ Call Center 1146ค่ะพักกันสักครู่ผู้ฟังคะที่ช่วงหน้าทช.ขอบอกกันดังๆค่ะวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ท่านผอ.ทักษิณบุญต่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่8ท่านจะมาบอกเรื่องราวดีๆในส่วนของนะคะการทำงานภารกิจต่างๆสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมอยู่ตอนนี้ก็คือนะคะในส่วนของการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ หลากหลายความแตกต่างบูรณาการสู่ความมั่นคงมั่งคั่งก้าวสู่สันติสุขด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคเป็นหนึ่งในเวทีโลกเพราะเราคืออาเซียนมีเรื่องเดือดร้อนต้องการร้องทุกข์รัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือแค่ท่านติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการประชาชน4ช่องทางคือร้องเรียนด้วยตนเองร้องเรียนทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน.1111ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพ10302ร้องเรียนผ่าน www.1111.go.th และสายด่วนทำเนียบรัฐบาล1111บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์24ชั่วโมง One Stop Serviceช่วงทช.ขบคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการทช.หมอทางนะคะช่วงทช.ขบค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่8ท่านผู้อำนวยการทักษิณบุญต่อค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยสดๆที่นี่นะคะถึงเรื่องราวที่เรียกว่าจะขอเปิดบ้านสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์นะคะว่าภายใต้การทำงานของท่านผอ.ทักษิณแล้วนะคะมีภารกิจความรับผิดชอบในพื้นที่อย่างไรรวมไปถึงเห็นบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทยครั้งที่1ทับ2558ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการทักษิณบุญต่อค่ะสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับค่ะดีใจนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยสดๆกับรายการของเรานะคะครับผมหลายครั้งที่เรามีโอกาสได้เปิดบ้านหลายสำนักงานของผู้ฟังวันนี้เป็นโอกาสดีค่ะเราจะขอไปเปิดบ้านสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ของท่านผู้อำนวยการท่านผอ.ทักษิณนะคะค่ะว่าพื้นที่จังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของท่านเล่าให้คุณผู้ฟังสักหน่อยได้มั้ยคะได้ฟังสักหน่อยได้มั้ยคะว่าความรับผิดชอบที่ท่านดูแลอยู่ในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์นั้นมีกี่จังหวัดคะท่านคะครับด้วยความยินดีครับของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นะครับดูแลอยู่พื้นที่อยู่5จังหวัดนะครับก็จะมีแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรแขวงทางหลวงชนบท
าดนะครับนครสวรรค์พิจิตรรวมทั้งอุทัยธานีนะครับแล้วก็มีศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทอีก3ศูนย์นะครับคือศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโกบางขุนนาคที่พิจิตรนะครับแล้วก็คลองขลุงนะครับที่กำแพงเพชรครับก็รวมทั้งหมด8หน่วยนะครับโดยเรามีพื้นที่ที่ดำเนินการเส้นทางที่ดูแลอยู่199สายทางนะครับเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 กิโลนะครับค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในพื้นที่คือใครจะไปทางเหนือไปทางโน้นก็จะต้องผ่านเส้นนี้หรือว่าใครจะไปเที่ยวด้วยนะคะท่านผู้ในการคะเป็นประตูสู่ภาคเหนือ ครับอ๋อค่ะนะคะเป็นประตูสู่ภาคเหนือแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์มีการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านแล้วก็สะพานข้ามทางรถไฟแถวๆไหนคะท่านคะบริเวณไหนคะครับอยู่บริเวณบ้านแควใหญ่หมู่ที่4หมู่ที่5นะครับค่ะคือความเป็นมาของโครงการนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านนะครับถ้าไปภาคเหนือเนี่ยคงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันก็คือการเดินทางผ่านช่วงสะพานเดชาติวงศ์นะครับเนื่องจากโครงข่ายทางในเขตนครสวรรค์เนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการนะครับคือถนนเลี่ยงเมืองด้านทางด้านทิศตะวันตกขณะนี้กรมทางหลวงดำเนินการอยู่นะครับแต่ถนนทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศตะวันออกนะครับโครงการยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางขาขึ้นนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับหรือจากทางภาคเหนือขาล่องลงมาทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะผ่านสะพานเดชาธิวงศ์ซึ่งมันเป็นลักษณะคอขวดอยู่นะครับตรงนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะผลักดันโครงการนะครับโดยผ่านทางเทศบาลนะครับรวมถึงอบต.ในพื้นที่นะครับเสนอโครงการมาที่กรมนะครับให้กรมพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นเราก็คงจะร่วมกันทั้งกรมทางหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทในส่วนของเราเองนะครับส่วนที่จะดำเนินการได้นะครับเราสามารถที่จะก่อสร้างสะพานที่จะเชื่อมต่อจากเขตเทศบาลนี้ออกสู่ถนนทางหลวงสาย225ของกรมทางนะครับโดยที่ประชาชนที่เดินทางจากฝั่งทางนครสวรรค์นะครับฝั่งทางพิจิตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องผ่านสะพานเดชาติวงศ์นะครับแต่สามารถที่จะใช้สะพานข้ามแม่น้ำน่านและสะพานข้ามทางรถไฟเส้นนี้นะครับออกสู่เส้นทางสาย225เป็นการเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ได้นะครับอันนี้เป็นความเป็นมาของโครงการนะครับซึ่งพอชุมชนได้เสนอมาที่กรมนะครับกรมก็เลยดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก็เริ่มโครงการก่อสร้างอย่างจริงจังนะครับในปีปลายปี57ที่ผ่านมานะครับโดยมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ720วันนะครับโครงการจะแล้วเสร็จจริงจังก็ประมาณกลางๆปี59ครับอ๋อกลางปีหน้าเลยนะคะอาจารย์ผอ.ทักษิณค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วมีการขยายช่องทางจราจรบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ด้วยมั้ยคะตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเองนะฮะได้มีการขยายผิวจราจรสะพานบริเวณสะพานเดชาติวงศ์นี่2ช่องจราจรนะครับขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าทางเลี่ยงเมืองฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยกรมทางหลวงยังไม่ได้ดำเนินโครงการนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเร็วๆนี้นะครับการที่ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางเลี่ยงเมืองโครงข่ายทางด้านตะวันออกเสร็จแล้วเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำน่านตรงนี้ก็ยังจะเป็นโครงข่ายที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ประชาชนย่นระยะทางในการเดินทางออกสู่เส้นทางสายหลักของกรมทางหลวงได้ในอนาคตนะครับโอ้ดีเลยคุณผู้ฟังหลายๆท่านชอบเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปทางเหนือก็จะติดอยู่แถวนั้นแหละนะคะหรือบางทีในส่วนของทางเลี่ยงหรือว่าในส่วนของสายทางที่ทางทช.ไปดำเนินการโดยเฉพาะสำนักงานทางหลวงชนบทที่8เวลามีถนนหรือว่าการทำอะไรแบบนี้เรามีป้ายบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านคะมีครับมีชัดเจนมีรายละเอียดโครงการนะครับโครงการนี้เป็นโครงการข้ามสะพานแม่น้ำน่านและสะพานข้ามทางรถไฟความยาวทั้งสิ้นนะครับตัวสะพานนี่600เมตรนะครับแล้วก็มีถนนเชียงลาดอีก225เมตรนะครับตัวสะพานนี้ผิวจราจรกว้าง8เมตรนะครับทางเท้าข้างละ1เมตรสำหรับถนนเชียงลาดนี่ยาว225เมตรนี่เป็นผิวจราจรคอนกรีตกว้าง9เมตรนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับถ้าโครงการก่อสร้างโครงการข้ามสะพานแม่น้ำน่านนี้เสร็จนะครับก็จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางย่นระยะทางในการเดินทางนะครับสามารถที่จะเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเช่นบึงบอระเพ็ดนะครับหรือต้นน้ำเจ้าพระยานะครับตลาด
ากน้ำโพนะครับสะพานนิมมานรดีที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับอุทยานสวรรค์หรืออะไรอื่นๆที่สำคัญของจังหวัดได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับชื่อก็นครสวรรค์อยู่แล้วนะคะไปนครสวรรค์แล้วทีนี้ในส่วนของสะพานสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์เตรียมตั้งชื่อไว้แล้วหรือยังคะท่านคะจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีตุ๊กตาไว้คร่าวๆนะครับว่าเราจะเสนอชื่อให้สอดคล้องกับสะพานเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดนครสวรรค์นะครับดินแดนแห่งความสุขนะครับเมืองสวรรค์นะครับซึ่งสะพานเดิมที่กรมได้ดำเนินการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นชื่อสะพานนิมมานรดีซึ่งหมายความว่าสวรรค์ชั้นที่5นะครับซึ่งทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ก็คิดว่าน่าจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกันนะครับคือสะพานดุสิตตารามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจะตั้งชื่อสะพานเนี่ยเราเพียงแต่ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้นะครับแต่การตั้งชื่อที่เป็นมติเอกฉันท์จริงๆนั้นเป็นเรื่องของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการประชุมแล้วก็ลงมติอีกครั้งหนึ่งว่าชื่อสะพานที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ชุมชนต้องการนั้นชื่ออะไรนะครับค่ะโอ้สะพานสวรรค์ชั้นที่5ก็มีแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณผู้ฟังแค่เปิดบ้านมาก็เรียกว่านะคะเห็นการทำงานที่ระทึกใจแล้วนะคะในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ทั้งการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านสะพานข้ามทางรถไฟทีนี้พี่น้องประชาชนก็คงจะสะดวกสบายในการสัญจรแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นสิคะท่านครับแบบนี้แน่นอนครับถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับตัวเมืองนครสวรรค์ซึ่งผมได้เรียนแล้วว่ามันมีข้อจำกัดบางประการทำให้โครงยังไม่สมบูรณ์นะครับประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นย่นระยะทางการเดินทางจากเดิมประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองจะไปบึงบอระเพ็ดนะครับจะต้องวิ่งทางหลวงหมายเลข1นะครับแล้วก็วิ่งย้อนไปใช้ทางหลวงหมายเลข225ระยะทางประมาณ12กิโลนะครับถ้าสะพานนี้เสร็จนะครับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลสามารถเดินทางไปบึงบอระเพ็ดได้เป็นระยะทางประมาณ2กิโลอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับย่นระยะทางไป10กิโลนะครับรวมถึงประชาชนต่างๆขาขึ้นที่ไปภาคเหนือนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งผ่านสะพานเดชาธิวงศ์นะครับสามารถที่จะวิ่ง225แล้วก็มาใช้สะพานข้ามแม่น้ำหน้านี้ได้ก็สามารถเข้าสู่ตัวเมืองได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้ดีเลยท่านพออ่อนท่านสิงห์ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอใกล้เสร็จสักกลางปีหน้าคนจะมีการประชาสัมพันธ์เผื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไปใช้บริการมากขึ้นนะคะครับผมค่ะโอ้ดีเลยคุณผู้ฟังนะคะเห็นบอกว่านอกจากกิจกรรมโครงการก่อสร้างต่างๆที่ทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ที่ท่านผู้อำนวยการท่านสิงห์บุญต่อนะคะดูแลภารกิจต่างๆเหล่านี้แล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการถนนดีทั่วไทยด้วยใช่ไหมคะท่านคะครับผมในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ตอนนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างแล้วคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ทางกรมนะครับโดยท่านทิพดีดรุณเนี่ยนะครับได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมานะครับได้มีการเตรียมความพร้อมและก็ประชาสัมพันธ์โครงการนะครับรวมถึงซักซ้อมประชุมคอนเฟอเรนซ์ให้พวกเราได้รับทราบอยู่ตลอดมานะครับทีนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เราจะต้องดำเนินการนะครับในระดับพื้นที่เนี่ยเราจะต้องนำโครงการนี้มาเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งคาดว่าการดำเนินการก่อสร้างจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มประมาณเดือนอย่างช้าต้นเดือนมิถุนายนนะครับที่จะถึงนะครับในส่วนของบุคลากรที่จะต้องมาดูแลโครงการนี้นะครับเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับโครงการนี้นะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับประชาชนได้ถนนดีมีคุณภาพมีความปลอดภัยได้ใช้งานในขณะเดียวกันนะครับเรายังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนให้กับบุคลากรในระดับทักษะฝีมือแรงงานในระดับล่างนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับได้มีการจ้างนักศึกษาฝึกงานนะครับมาร่วมโครงการด้วยรวมถึงนำนักศึกษาที่จบในระดับปวส.นะครับทั้งทีมสนับสนุนที่เป็นในช่างโยธาและก็ทีมสนับสนุนที่เป็นธุรการเนี่ยมาร่วมโครงการด้วยนะครับรวมทั้งสิ้นประมาณ184คนอันนี้ในเขตทั้ง5จังหวัดนะครับ184คนเราก็นำบุคลากรทั้งหมดนี้มาร่วมประชุมสัมมนาและก็ฝึกอบรมไปพร้อมๆกันนะครับโดยการฝึกอบรมของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระยะนะครับรวมทั้งหมด5วันนะครับตอนนี้งานฝึกอบรมของเราในส่วนของการฝึกอบรมรวมเนี่ยเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่6วันที่7นะครับซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้วนะครับเอาบุคลากรทั้งหมด184คนนี้มาอบรมร่วมกันนะครับ
แล้วอีก3วันที่เหลือนะครับในวันที่12วันที่14วันที่15พฤษภาเราก็จะส่งบุคลากรของแต่ละหน่วยนะครับทั้ง5จังหวัดนี้กลับไปสู่ต้นสังกัดนะครับเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ในระดับหน่วยของเขาเองนะครับทั้ง5หน่วยนะครับโดยสำนักก็จะส่งบุคลากรของสำนักเข้าไปเป็นวิทยากรสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆนะครับเพราะการฝึกอบรมนี้แล้วเสร็จเนี่ยมันก็จะทำให้บุคลากรมีทักษะฝีมือนะครับมีความพร้อมในการที่จะทำงานควบคุมคุณภาพโครงการถนนดีทั่วไทยซึ่งจะเริ่มอย่างจริงจังนะครับประมาณต้นมิถุนาอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับโครงการนี้นะครับเป็นการนำบุคลากรที่ในระดับปฏิบัติงานที่เรามีความขาดแคลนส่วนหนึ่งนะครับขอเรียนว่าในระดับการทำงานในระดับวุฒิปวส.เนี่ยเมื่อบุคลากรเหล่านี้ทำงานกับเรานะครับเขาก็จะมีหลังจากที่มีทักษะฝีมือแรงงานแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นบุคลากรที่จะไปสู่องค์กรอื่นเช่นองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับหรือสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้นะครับรวมถึงไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำบุคคลเหล่านี้นะครับมาร่วมเตรียมความพร้อมกับเราเนี่ยมันก็จะเป็นการนำบุคลากรที่มีความขาดแคลนในระดับปฏิบัตินี้นะมาทดแทนในส่วนที่เราจะต้องใช้บุคลากรเหล่านี้เข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนไปค่ะโอ้ดีเลยอย่างนี้น้องๆเผื่อทำงานฝึกงานดีนะคะก็อาจจะมีงานในอนาคตเลยไม่ต้องตกงานนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ฟังเองพี่น้องประชาชนฟังอยู่ว่าเอ๊ะแล้วนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยใช่ที่ทำ MOU มาก่อนหน้านี้กับทางหลวงชนบทหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครยังไงถึงจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ล่ะคะท่านคะคือในหลักการนี่กรมได้ทำ MOU นะครับกับสถาบันการศึกษานะครับในระดับกรมเนี่ยได้ทำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ย8-9สถาบันนะครับแล้วทางกรมก็ได้แจ้งนะครับให้แต่ละหน่วยที่อยู่ในจังหวัดนั้นไปประสานกับวิทยาลัยเทคนิคนะครับที่ผลิตบุคลากรสายในช่างโยธานะครับแล้วก็สายธุรการสนับสนุนงานควบคุมงานเนี่ยนะครับให้เข้าสู่การจ้างงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละหน่วยก็จะไปประสานงานโดยตรงนะครับมีการรับสมัครบุคลากรเพื่อที่จะทำการคัดสรรนะครับเมื่อเราคัดเลือกได้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมโดยการฝึกอบรมนะครับค่ะเห็นท่านบอกว่ามีบุคลากรด้านช่างโยธาด้านธุรการโยธาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันแต่ธุรการเนี่ยนะคะอบรมแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนไหนบ้างคะที่จะเกี่ยวข้องในส่วนของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทยนี้นะคะท่านคะครับคือบุคลากรสายธุรการนะครับที่สนับสนุนด้านงานธุรการนี่นะครับก็จะมาดูในส่วนของการติดตามประเมินผลครับนำเป็นเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของการจัดทำรายงาน การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามนะครับ ซึ่งระบบติดตามและประเมินผลนั้นนะครับกรมก็จะมีระบบใหญ่นะครับซึ่งจะใช้ IT เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพนะครับมีความโปร่งใสนะครับผู้บริหารรวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลในระบบนี้ได้ทั่วประเทศนะครับค่ะโอ้โหสนับสนุนกันนั่นเองนะคะแล้วหลักสูตรนี้จะมีการฝึกอบรมยังไงบ้างคะภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติด้วยไหมคะมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเราพยายามที่จะเน้นให้ผู้ที่เข้าอบรมนี้ทำงานได้จริงนะครับภาคทฤษฎีก็มีส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 50% นะครับภาคปฏิบัติก็ประมาณ 50% นะครับทั้งในเรื่องของการควบคุมงานนะครับงานก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยงานบำรุงรักษาการควบคุมวัสดุนะครับการเซอร์เวย์นะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของกรมที่ได้กำหนดไว้แต่ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่เราพยายามเน้นก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้นะครับสถาบันการศึกษาอาจจะยังไม่ได้มีหลักสูตรที่ชัดเจนและก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะครับแต่เนื่องจากว่าการดำเนินการของกรมนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมได้ให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมบุคลากรซึ่งเราได้รับมาในครั้งนี้นะครับเราก็พยายามที่จะให้บุคลากรของเราได้มีความเข้าใจนะครับมีความรู้ในเรื่องของการเข้าไปทำงานร่วมกับประชาชนนะครับดึงประชาชนเข้ามา
ร่วมงานกับเรานะครับมาช่วยกันตรวจสอบมาช่วยกันให้ความเห็นนะครับมาช่วยกันเสนอแนะนะครับเพื่อให้โครงการของเราบรรลุวัตถุประสงค์และก็เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดนะครับค่ะโอ้ดีเลยเมื่อฟังนะคะน้องๆเองนักศึกษาเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เองก็ได้ฝึกอบรมได้มีประสบการณ์ได้มีความชำนาญมีทักษะอย่างมีคุณภาพนะคะสามารถที่จะสร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานทั้งทช.เองนะคะกรมทางหลวงชนบทหน่วยงานการอาชีวศึกษานะคะรวมไปถึงประสบการณ์น้องๆที่จะได้จริงนะคะจากโครงการนี้ด้วยนะคะท่านผอ.ค่ะนะคะโอ้โหถือว่าเป็นโครงการดีมากนะคะนี่เป็นโครงการเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะในส่วนของโครงการโครงการนี้นะคะท่านคะจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่8ได้เตรียมความพร้อมโครงการนี้มาพอสมควรนะครับคือเรามีการฝึกอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายหลักสูตรนะครับตั้งแต่ต้นปี58ในต้นมานะครับซึ่งเราก็ได้เชิญบุคลากรที่อยู่ในสถาบันการศึกษานะครับในระดับปวส.ปวช.เนี่ยเข้ามาร่วมฝึกงานเตรียมความพร้อมเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรที่เราคัดเลือกมาในครั้งนี้นะครับก็จะเกิดจากบุคลากรที่เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่การฝึกอบรมให้กับท้องถิ่นก็จะมีความคุ้นเคยรวมถึงเราได้มีการเชิญอาจารย์เข้ามาร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายในการทำงานนะครับให้เป็นที่ปรึกษาของเราแล้วก็จะได้ดูแลบุคลากรที่เข้ามาร่วมฝึกงานนะครับแล้วก็ร่วมทำงานกับกลมด้วยค่ะโอ้ดีเลยคุณผู้ฟังค่ะชัดเจนครบถ้วนนะคะวันนี้ขณะที่น้อยกำลังพูดคุยกับทางด้านท่านผอ.ทักษิณบุญต่อคุณผู้ฟังทางบ้านที่อยู่ชัยนาทก็ฝากถามมาแต่ท่านน่าจะตอบไปแล้วนะคะว่าโครงการนะคะในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์มีโครงการจะก่อสร้างขยายทางจราจรบริเวณสะพานเดชาติวงศ์หรือไม่ก็มีนะคะก็ติดตามก็ได้ขอบคุณต้องเรียนนิดนึงครับเดี๋ยวจะเกิดความสับสน คือสะพานเดชาติวงศ์นี่เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง นะครับซึ่งขณะนี้ทางกรมทางหลวงกำลังขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้นอีก2ช่องจราจรโครงการจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นปีนี้นะครับอ๋อค่ะขอบพระคุณมากวันนี้โอ้เวลาเรามาถึงช่วงท้ายจริงๆขอบพระคุณคุณผู้ฟังทั้งคุณเกียรติชัยจังหวัดชัยนาทคุณพรพัฒนาอยุธยาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะสัปดาห์หน้ากลางเดือนจะมีกิจกรรมตอบคำถามนะคะติดตามกันได้วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ทักษิณและคุณผู้ฟังด้วยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ